ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลต่อมานะครับก็จะพูดเรื่องของไมโอซิสนะครับไมโอซิสก็เป็นการแบ่งเซลล์นะครับที่เป็นการแบ่งจากเดิมที่มีโครโมโซม2ชุดนะครับให้เหลือโครโมโซมเพียงชุดเดียวนะครับซึ่งถ้าพิจารณาถึงเรื่องจำนวนดอทเตอร์เซลล์หรือว่าเซลล์ลูกที่ได้ก็คือจะแบ่งจากเซลล์แม่1เซลล์ได้เซลล์ลูกทั้งหมด4เซลล์ถ้าไม่มีการสลายไปซะก่อนนะครับซึ่งไมโอซิสเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะคะก็คือไมโอซิส1กับไมโอซิส2ในไมโอซิส1เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเราดูจุดประสงค์ที่ระยะแอนาเฟสนะก็คือไมโอซิส1เนี่ยมีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะแยกโครโมโซมออกจากกันก็คือแยกโครโมโลกาสต์โครโมโซมออกจากกันในเมลซิส1ส่วนเมลซิส2คือแยกซิสเตอร์โครโมติกซึ่งในเมลซิส2เนี่ยก็จะไม่พบโครโมโลกาสต์แล้วเพราะมันถูกแยกออกจากกันตั้งแต่เมลซิส1ถูกไหมก็อันแรกก็มาดูก่อนก็คือในไมโอซิส1เนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ไมโอซิส1มันก็ต้องผ่านระยะพวกอินเทอร์เฟสไม่ว่าจะเป็น G1 S แล้วก็ G2 ซึ่งกระบวนการทั้งหมดมันก็จะคล้ายกับตัวของการแบ่งแบบไมโตซิสดังนั้นพี่ก็จะขอข้ามไปนะครับก็ขึ้นกระบวนการ M phase แรกเลยดีกว่าคือไมโอซิส1เลยก็คือเริ่มต้นที่โปรเฟส1ระยะโปรเฟส1เนี่ยของไมโอซิส1มันจะแตกต่างกันกับโปรเฟสของไมโตซิสตรงที่ว่าคือปกติแล้วเนี่ยโปรเฟสของไมโตซิสโครโมโซมที่เป็นคู่โฮโมโลกาสกันอ่ะมันก็จะกระจายตัวไม่ว่าจะเป็นกระจายตัวไปไงก็ได้ถูกไหมแบบคือมันจะกระจายแบบทั่วนิวเคลียสของมันอะกระจายไปมั่วๆแต่ว่าตัวของโปรเฟส1มันไม่ก็คือโครโมโซมของที่เป็นโครโมโลกาสต์โครโมโซมกันอะมันจะมาชิดกันคือจะมีการจับคู่ของโครโมโลกาสต์โครโมโซมนะซึ่งบางคู่มันชิดกันมากจนกระทั่งมันสามารถแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของพันธุกรรมของสารพันธุกรรมกันได้นะก็คือมันมีการโอเวอร์แลปของตัวโครโมโซมนะครับซึ่งการโอเวอร์แลปแบบนี้เราเรียกว่า crossing over นะครับ crossing over คือการโอเวอร์แลปกันของตัวโครโมโซมแล้วเวลาเกิด crossing over แล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิด genetic recombinationมันไม่ใช่คอร์สทับกันเฉยๆนะมันมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันด้วยนะครับแบบตัวถ้าเป็น2ตัวนี้ก็คือบริเวณที่ซ้อนทับของตัวซ้ายเนี่ยมันก็จะได้บริเวณที่ของตัวขวาด้านบนเนี่ยเอาไปแล้วก็ตัวด้านตัวขวาเนี่ยก็จะได้ชิ้นส่วนของตัวซ้ายไปเหมือนกันนะครับเวลาที่มันแยกจากกันแล้วนะครับเดี๋ยวมียกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนกว่านี้นะครับซึ่งโครงสร้างหรือว่าจุดที่มันซ้อนทับกันเนี่ยอันนี้คือพูดถึงโปรเซสวิธีการนะหรือชื่อเรียกแต่ว่าตอนนี้กำลังจะพูดถึงโครงสร้างและจุดที่ทับกันเราเรียกว่าไคแอสมาหรือไคแอสมาตาก็ได้
ถ้าเป็นมาต้าก็เป็นพหุพจน์นะครับคือเป็นจุดที่เกิด crossing over นะครับแต่ถ้าเราดูลักษณะของชิ้นส่วนของโครโมโซมถ้าดูแบบนี้ก็ดูเหมือนมีโครโมติด4อันมาติดกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอีกชื่อหนึ่งของโครงสร้างนี้ก็ชื่อว่าเตตราก็คือดูว่ามันปี4โครโมติดมาใกล้กันหรือถ้าเรามองดูในระดับของโครโมโซมก็จะมี2โครโมโซมที่มาใกล้กันแล้วก็จะเรียกโครงสร้างนี้ว่าไบวาเลนต์ก็คือไบแปลว่า2โอเคนะเพราะฉะนั้นแต่หรือว่าไบวาเลนต์ก็คือเป็นสตรัคเจอร์หรือเป็นรูปแบบที่เห็นในภาพนี้นะครับแต่คำว่าไซแนปซิสซึ่งอาจจะมีคนพูดมันมาไซแนปซิสมันเกิดไซแนปซิสกันก็คือการที่มันชีทกันนั่นเองไซแนปคือชีทแต่กับไบวาเลนต์คือเรียกโครงสร้างที่เห็นว่ามัน4หรือว่า2ถ้าดูจากโครโมติดหรือว่าดูจากโครโมโซมส่วน crossing over ก็เป็นการที่มา cross กันนะครับแล้วการ crossing over ก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมหรือ genetic recombination นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดที่ระยะ prophase 1นั่นเองนะครับต่อมาก็จะมาดูที่ระยะ metaphase 1ในระยะ metaphase 1ก็ก็มีการลายตัวของโฮโมไกส์โครโมโซมนะครับมาลายตัวกันให้อยู่บริเวณเมตาเฟสเพลทถูกไหมครับซึ่งถามว่าตำแหน่งไหนที่อยู่ทับเมตาเฟสเพลทคำตอบก็คือตำแหน่งของไคแอสมาตานะคือตำแหน่งปลายปากตรงนี้ซึ่งมันจะแตกต่างกันกับตัวของเมตาเฟสธรรมดาเพราะว่าตัวตำแหน่งเมตาเฟส1เนี่ยมันต้องการแยกคือจุดประสงค์ของไมโอซิส1คือการแยกโฮโมโลกาสใช่ไหมก็คือมันจะเอาตัวไคแอสมาต้าเนี่ยทับกับเมตาเฟสเพลแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวของเมตาเฟสเฉยๆซึ่งเจอในเมโทซิสเนี่ยตำแหน่งที่มันทับบริเวณเมตาเฟสเพลทก็คือตำแหน่งที่เป็นเซนโทเมียนี่จะไม่เหมือนกันละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะเนเฟส1เนเฟส1ก็จะมีตัวของเป็นการแยกเนาะก็คือตัวเมโทติสปินนั้นก็จะดึงไปดึงก็เกิดการแยกคู่ของโฮโมโลกาสโครโมโซมนะครับก็จะแล้วก็จะเข้าสู่เทโลเฟส1เทโลเฟส1ก็จะมีการคลอดของไมโครฟิลาเมนต์เหมือนกับเทโลเฟสปกติแล้วก็ตัวของนี่คือมันหลอกก็มีการกลับมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอจบเทอร์เฟสบานปุ๊บเข้าสุริยะอะไรต่อนี่สิถามว่ามันควรจะเข้า G1 กับ S มั้ยก็คือถ้ามันผ่าน S แบบนี้ก็คือมันจะการเป็นการสังเคราะห์ DNA เพิ่มถูกไหมแต่ว่าในกรณีการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยมันจะมีการสังเคราะห์ DNAแค่ครั้งเดียวเหมือนกับการแบ่งแบบไมโทซิสก็คือมันจะไม่เข้าระยะ S อีกแล้วไม่เข้าระยะ G1 อีกแล้วจากเทโลเฟส1มันจะเข้าสู่ระยะ G2 เลยซึ่งเป็น G2 ของไมโทซิส2นะครับของไมโทซิส2นะครับซึ่งไมโอซิส2เนี่ยการเกิดหรือว่าระยะต่างๆมันก็จะคล้ายๆกันกับอะไรเลยคล้ายๆกันกับไมโทซิสเพราะอะไรเ
มันไม่ต้องวุ่นวายอะไรละเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ไม่มีคู่โฮมูลการแล้วใช่ไหมมันไม่มีคู่โฮมูลการโครโมโซมแล้วแต่ว่าวิธีการแบ่งในขั้นตอนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรเฟส2เมตาเฟส2แอนาเฟส2เทโลเฟส2หรือไซโตไคเนซิส2เนี่ยมันก็จะคล้ายกันกับการแบ่งแบบไมโทซิสเลยเพราะว่าในเมื่อไม่มีโครโมโซมโปรเฟส2ก็ไม่ต้องมาจับคู่ไม่ต้องเกิดไซแนปประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูภาพรวมไปเลยดีกว่าภาพรวมของไมโทซิสในกรณีนี้ก็คือเป็นไมโทซิส1ก็คือเขาบอกว่าจุดประสงค์คือการแยกโครโมโซมนะครับจากอินเทอร์เฟซซึ่งคล้ายๆกันกับตัวของการแบ่งแบบไมโทซิสก็จะเข้าสุริยะโปรเฟส1สังเกตว่าโปรเฟส1เกิดอะไรขึ้นนิวเคลียสเมมเบรนเริ่มสลายถูกไหมแล้วก็ตัวของโครโมโซมไซแนปซิสกันเป็นคู่ๆแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดกี่คู่3คู่คือมี3โฮโมโลกัสโครโมโซมถูกไหมครับแล้วแต่รายอันก็จะมีการ crossing over กันสังเกตตรงนี้ก็จะ crossing over เห็นไหมอ่ะเอาใกล้ขึ้นนะตอนนี้ก็จะมีการ crossing over ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีคู่นี้ก็มีนิดนึงตำแหน่งเดียวนะครับแล้วสังเกตปุ๊บพอ crossing over ปุ๊บมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับบริเวณที่มีการ crossing over ก็จะเรียกว่า chiasmata นะครับ structure ที่เป็น4 chromatic ก็จะเป็นเตแตดนะครับจากรูปเนี่ยตัวชุดโครโมโซมมี2ชุดจำนวนโครโมโซมมี6โครโมโซมมันก็เลยชื่อว่า 2N เท่ากับ6จากตามสูตรนะครับจากนั้นก็เข้าสุริยะเมตาเฟส1นะก็คือภาพนี้เป็นเมตาเฟส1ก็ตัวคู่ของมันกับโครโมโซมที่จับกันเนี่ยมันก็จะมาลายตรงบริเวณเมตาเฟสเพลทนะครับสังเกตความคอนเดนซ์จากรูปนี้ไปเป็นรูปนี้มันหนาตัวขึ้นเห็นไหมว่ามันป่องขึ้นนะครับแล้วตัวสปินเนอร์ไฟเบอร์เองมันก็จะมาเกาะกับไคเนตัวคอเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าตัวเมตาเฟสเพลทมันจะวิ่งผ่านตำแหน่งที่เป็นไคแอสมาตานะครับไม่ใช่เซนโทรเมมเบรนไมโทซิสนะโอเคหลังจากเมตาเฟส1ก็จะเข้าสู่เมตาเฟส1นะครับก็จะคือดึงโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันนะซึ่งสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมโครโมโซมเดิมเป็นสีฟ้าก็จะมีการแลกเปลี่ยนเอาโครโมโซมเอาโฮโมโลกัสโครโมโซมซึ่งแสดงถึงสีแดงเนี่ยของอีกโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสกันเอามาใส่แทนสลับกันนะครับถ้าเราลองดูสูตรเนาะสูตรตัวนี้ก็จะเป็น 2N เท่ากับ6ใช่ไหมครับถ้าพิจารณาถึงปริมาณ DNA สมมุติถ้าเราให้ตัว DNA เริ่มแรกเป็น S DNA เป็น S นะพันตอนแรกสุดตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่นะคือเป็น N เป็น 2N เหมือนกันใช่ไหมสมมุติถ้ามันเท่ากับ6มาก็ต้องมันต้องเท่ากับผมแต่ทีแรกถูกไหมเพราะว่าสมมติเป็นคนแบบเนี้ยก็ต้องมีโครโมโซม2ชุดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับชุดนึงได้มาจากพ่อชุดนึงได้มาจากแม่แต่ว่าพอผ่านระยะ S จำนวนโครโมโซมเป็นคงเดิมแต่ว่า DNA เพิ่มเป็น2เท่าวัน DNA ระยะนี้เท่ากับ 2N โอเคไหมเมื่อเข้าสู่ระยะเมตาเฟสสูตรก็เหมือนเดิมเพราะมันยังไม่แบ่งไม่มีการแยกโครโมโซม DNA ก็เป็น 2X เหมือนเดิมพอเข้าในเฟส1เมื่อไหร่ปุ๊บโครโมโซมมีการแยกกันก็คือแยกโครโมโซมแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันไม่ได้แยกซิสเตอร์โครโมาติดนี่จำนวนโครโมโซมก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมัน 2X เท่ากับ 6เหมือนเดิม
DNA ก็เท่ากับ 2x เหมือนเดิมเห็นไหมระยะต่อมาก็คือระยะเทอร์เฟส1รูปนี้เทอร์เฟส1ก็จะมีการสร้างนิวเคลียสกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็สร้างไม่ครบหรอกก็คือแค่สร้างนิดหน่อยเพราะในสุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าพอเข้าเมอร์ซิสทูมันก็ต้องสลายนิวเคลียสอีกรอบนะครับนั้นเทโลเฟสวานมันในเมื่อมันแยกระหว่างเป็นออกมาเป็น2เซลล์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวของตัวของโครโมโซมมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเหลือแค่ชุดเดียวเนาะ n เท่ากับ3 DNA อ่ะ DNA DNA ก็เหลือครึ่งนึง DNA ก็เท่ากับ x ถูกป่ะเพราะเมื่อกี้เป็น 2x อยู่เนาะพอมาถึงโปรเฟสก็จะเข้าโปรเฟส2โปรเฟส2ก็ในเมื่อมันไม่มีโครโมโซมมันก็กระจายตามแรนดอมของมันนะเนาะ x ก็ยังเท่ากับ3อยู่เหมือนเดิม DNA ไม่ได้ไปไหนเรื่องคนเดิมคือ DNA เท่ากับ x เมตาเฟสก็เหมือนกันก็คือ n เท่ากับ3 DNA เท่ากับ xสังเกตว่าคราวนี้ตัวที่ลายบนเมตาเฟสเพลทมันก็จะเป็นอะไรมันก็จะลายทาบผ่านเซนโทเมียคล้ายๆไมโตซิสเลยถูกไหมครับแล้วจะเข้าสู่ในแอนาเฟส2ซึ่งแอนาเฟส2มันก็จะเป็นจุดประสงค์เพื่อที่การแยกซิสเตอร์โครโมาติกนะแยกซิสเตอร์โครโมาติกออกจากกันเห็นไหมซึ่งคราวนี้n มันควรจะเป็นไงเพิ่มขึ้น2เท่าถูกไหมเพราะว่าพอซิสเตอร์โครโมาติกแยกออกจากกันก็ถือว่านี่เป็น1โครโมโซมบรรสูตรก็คือ 2n เท่ากับ1 2 3 4 5 6เท่ากับ6 DNA ล่ะเท่าเดิมไหมเพิ่มเป็น2เท่ามาตอนนี้ไม่เพิ่มก็คือมันก็เหมือนกับดูวิธีดู DNA คือดูที่แท่งโครโมาติกอะถ้าโครโมาติกอันนี้สมมติซิสเตอร์โครโมาติก1 2 3 4 5 6 6ตัวอันนี้แต่เดิมก็คือโครโมาติกถูกไหมก็นับ6ตัวเหมือนกัน DNA ก็เลยเท่ากับ x เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราดูระดับโครโมโซมเราก็ดูเหมือนว่ามันเพิ่มขึ้น2เท่าเนาะ 2n เท่า6และสุดท้ายก็จะเป็นระยะเทโลเฟส2แล้วก็ไซโตไคเนซิสก็ระยะนี้คือมันแบ่งเซลล์แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ละเซลล์ก็จะมีจำนวนชุดโครโมโซมเป็นไงหรือแค่ชุดเดียวคือ n เท่ากับ3กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนพวกแรกๆแต่ว่าซิสเตอร์โครโมาติกมีไหมไม่มีก็คือเป็นแค่โครโมาติกอันเดียวถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นระยะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเมตาเฟส2หรือโปรเฟส2เนี่ยหรือย้อนกลับไปเนี่ยมันยังเป็นมีซิสเตอร์โครโมาติกอยู่จุดประสงค์ของไมโอซิสก็คือการแยกซิสเตอร์โครโมาติกนั่นเองนะครับซึ่งภาพนี้คือ n เท่ากับ3แล้ว DNA เป็นเท่าไหร่ในเมื่อแบ่งครึ่ง DNA ก็ต้องลดครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็เป็น x ส่วน2นะครับมันถ้าเราลองพอตกราฟนะลองพอตกราฟเปรียบเทียบกันระหว่างจำนวนโครโมโซมกับ DNA ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะต่างๆไล่ไปตั้งแต่ G1 S G2 Anaphase 1แล้วก็ Anaphase 2จนแบ่งเซลล์ครบเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเป็นจำนวนของโครโมโซมสมมติเราเริ่มที่เท่าไหร่เริ่มที่ 2N ปกติเลยเนาะมัน 2N อยู่ตรงนี้ 2N G1 ก็ยังคงเป็น 2N อยู่ถูกไหม S ล่ะ2n มั้ย 2n เพราะมันไม่ได้เพิ่มจำนวนโครโมโซมแต่ที่มันเพิ่มคือ DNA นะ G2 ก็เหมือนเดิมโปรเฟส1โปรเฟสโปรเฟส1เมตาเฟส1ก็ 2n อยู่แต่พออนาเฟส1ปุ๊บอนาเฟส1คือจุดประสงค์คืออะไรแยกโครโมโซมเพราะฉะนั้นโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกาสกันมันก็จะถูกแบ่งแยกออกจากกันถูกมั้ยเพราะฉะนั้นหลังจากอนาเฟส1ไปแล้วเนี่ยจำนวนโครโมโซมก็จะดิ่งลงมาเหลือเป็นแค่กี่ n เดียวโอเคไหมโอเคไหมตอนแรกเป็น 2n แล้วพอเข้าอันาเฟสมาก็จะเหลือ n เดียวเนาะแล้วก็ผ่านเป็นเทอร์เฟส1 G2 ไนแมซิส2โปรเฟส2เทอร์เฟส2เข้าอันาเฟส2ซึ่งอันาเฟส2ตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวหลอกก็คือ
เหมือนกับเวลามันแบ่งซิสเตอร์ของมันจะออกจากกันแล้วแต่ว่าเซลล์มันยังไม่แบ่งมันก็เหมือนเพิ่มจำนวน2เท่ากลายเป็น2ชุด6โครโมโซมแต่จริงๆแล้ว DNA มันคงเดิมเพราะฉะนั้นณตำแหน่งอันเฟส2ก็จะวาดการมันก็จะเหมือนแบบเด้งขึ้นนิดนึงอะเป็นรอยปะปะ 2N ถูกไหมแล้วพอเลยอันเฟส2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ N เดียวเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการของจำนวนโครโมโซมถ้าเทียบเป็นชุดนะโดยที่ N ก็คือแทน1ชุด 2N คือ2ชุดถ้าเราดูที่จำนวน DNA เมื่อกี้เราเริ่มต้นแรกสุดก็คือ DNA เป็น X ถูกไหมผ่านจีวันมาก็ยังคงเป็น X อยู่แต่พอผ่านระยะ S แต่ S คืออะไรเป็น DNA replication ถูกไหมมีเพิ่มการเพิ่มจำนวน DNA จาก S ไปเป็น 2S สมมติ 2X อยู่ตรงนี้นะวันการมันก็จะชันขึ้นแบบนี้จบ G2 ครบ 2S เลยนะพูดผิดจบระยะ S เวลาเข้าถึง G2 เมื่อไหร่ก็จะเป็น 2S แล้ว G2 ก็ไล่มาไปเป็น Metaphase 1ไปเป็น Prophase 1 Metaphase 1จะง่าย Anaphase 1เกิดการแบ่งโครโมโซมแยกออกจากกันถูกไหมจำนวน DNA เนี่ยก็เลยต้องตกเหลือครึ่งหนึ่งเพราะจาก 2S ก็กลายเป็นหนึ่ง f แล้วก็ล่างต่อมาเรื่อยๆก็กลายเป็น Prophase 1 G2 ของ Meiosis 2 Prophase 2 Metaphase 2พอมาถึง Anaphase Anaphase 2ก็แยก Sister Chromatid อีกรอบหนึ่งทำให้โครโมโซมก็ลดลงไปเหลือแค่ x ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะตัวของโครโมโซมถ้าเป็นการแบ่งแบบไมโอซิส 2N ก็เหลือแค่ N เดียวถูกไหมสุดต้นกับปลายถ้าเป็นตัวของ DNA จาก X กลายเป็น X ส่วน2ถ้าพูดถึงจำนวนเซลล์ที่ได้เรามาดูเมื่อกี้นิดนึงคือตอนแรกอ่ะก็คือถ้าผ่านอันเฟส1เข้าสู่เทโลเฟส1แล้วก็ไซโตไคเนซิสจะได้2เซลล์ถูกไหมแล้วพอระยะเป็นพอผ่านระยะ Anaphase 2 Telophase 2และ Cytokinesis แต่ละเซลล์ที่ได้จากหลังจาก Meiosis 1เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2แบ่งเป็น2วันสุดท้ายแล้วเซลล์ที่ได้ทั้งหมดก็มี4 daughter cell นะครับวันจำนวนเซลล์ก็คือ1 1 mother cell กลายเป็น4 daughter cellโดยที่อันนี้เน้นนะคีย์เวิร์ดก็คือแบ่งได้4เซลล์ใหม่ซึ่งแต่ละเซลล์ไม่เหมือนกันและไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันในที่นี้หมายความว่าสี่เซลล์จาระสี่เซลล์จาระเซลล์ในสี่เซลล์อ่ะมันไม่มีโครโมโซมไม่มีโครโมโซมไม่มียีนบนโครโมโซมที่มันเหมือนกันเป๊ะๆหรอกนะครับแล้วไม่เหมือนเดิมคือมันไม่เหมือนกับมาเตอร์เซลล์ไอ้ตรงไม่เหมือนเดิมก็ยังพอเก็ตเนาะเพราะว่าจำนวนชุดโครโมโซมก็ลดไปแล้วครึ่งถูกไหมแต่ไม่เหมือนกันทำไมมันถึงไม่เหมือนกันเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังก็คือมันเกิดการคอสซิ่งโอเวอร์นั่นเองต่อไปก็จะแสดงหลักฐานของการคอสซิ่งโอเวอร์นะครับต่อไปก็จะแสดงหลักฐานการ crossing over นะครับดูว่ามันมี genetic หรือ combination ได้อย่างไรนะครับอันแรกก่อนหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าตัวของโครโมโซมเนี่ยมันมี DNA อยู่แล้วบน DNA เนี่ยก็จะมียีนอยู่ถูกไหมครับซึ่งในที่นี้ก็ขอลองเปรียบเทียบระหว่าง2ยีนนะครับคือยีน A นะครับกับยีน B นะครับก็คือสมมติว่าถ้ามันเป็นซิสเตอร์คอมบิเนชันกันแล้วแสดงว่า2ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นยีน A เหมือนกัน2ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นยีน B ใหญ่เหมือนกันส่วนโครโมโซมอันนี้นะครับก็สมมติให้เป็นยีน A เล็กกับยีน B เล็กนะครับโดยที่ยีนที่แสดงอักษรด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็คือเป็นยีนแดนส่วนตัวพิมพ์เล็กนี่คือแดนแทนยีนด้อยนะครับและซิสเตอร์คอมบิเนชันก็ต้อง
มียีนเหมือนกันนะครับในกรณีที่ยังไม่เกิดการ crossing over กับกระบวนการโครโมโซมของมันนะครับซึ่งในกรณีถ้ามันผ่านโปรเฟส1เนี่ยมันก็จะมีการ crossing over ในลักษณะแบบสมมุตินะครับว่ามีการ crossing over ของตัวแขนข้างล่างนะครับเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันควรจะแขนบนแขนล่างยาวเท่ากันทั้งสองตัวนะแต่พี่อยากจะวาดไม่สวยตรงนี้เขาจะเป็นตำแหน่งของ B แทนถูกไหมครับ B เล็กแทนตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งของ B ใหญ่แทนนะโอเคซึ่งพอ Anaphase 1เนี่ยมันก็จะดึงแยกคู่โครงสร้างให้ออกจากกันถูกไหมครับโดยที่ตัวแบ่งเนี่ยก็คือตัว Metaphase Plate ถูกไหมเพราะฉะนั้น A ยีน B เล็กซึ่งแต่เดิมเคยอยู่กับ A เล็กเนี่ยมันก็ถูก crossing over มาให้อยู่กันกับตัว A ใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นคอมโพสิตนี้เพราะฉะนั้นตัวเวลาลักษณะคอมโพสิตที่ได้หลังจากการแบ่งในระยะ Anaphase 1เนี่ยก็ได้เป็นแบบนี้แทนก็เป็น A ใหญ่ A ใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้เป็น B ใหญ่แล้วก็ B เล็กแทนอีกอันนึงก็จะเป็น A เล็ก A เล็กเหมือนเดิมแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็น B ใหญ่กับ B เล็กนะครับนี่คือผลที่ได้จาก Anaphase 1และสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิด Anaphase 2คือเป็นการแยก Scissor Chromatid ใช่ไหมครับนะฟัน Anaphase 2ก็คือ Scissor Chromatid มันก็จะแยกออกจากกันนะก็ได้ผลแบบนี้ A ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ A เล็ก B เล็กซึ่งอันนี้ก็จะเป็น daughter cell ถูกไหมครับ4อันมี daughter cell ตัวไหนเหมือนกันไหมไม่มีเลยก็คือไม่เหมือนกันและมีตัวไหนเหมือนเดิมไหมคืออ่ะก็คือไม่มีนะครับเพราะว่าตัวมันลดลงครึ่งหนึ่งถูกไหมครับนะหรือว่าคำว่าไม่เหมือนในที่นี้ก็คือได้เซลล์ใหม่ซึ่งพันธุกรรมไม่เหมือนเดิมคือแต่เดิมเนี่ยพ่อมี A ใหญ่กับ B ใหญ่หรือแม่มี A เล็กกับ B เล็กก็คือใหญ่ๆเล็กๆแต่ว่าพอมีการ crossing over แล้วเกิดโครโมโซมของลูกเป็น A ใหญ่B เล็กหรือมันก็ A เล็ก B ใหญ่ซึ่งลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ไม่เคยปรากฏในพ่อหรือแม่มาก่อนนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าผลพลอยได้จากการแบ่งแบบไมโอซิสก็คือจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เกิด crossing over ก็มีโอกาสเกิดได้มากมายหลายยีนนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่โฮโมโลกัสคู่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันมีตั้งหลายคู่นะครับของในตัวของโครโมโซมมันโอกาสการเกิด crossing over ก็มีเยอะแล้วก็เราไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนที่จะเกิดจริงๆเพราะฉะนั้นมันการ crossing over นี่แหละที่ทำให้เกิดการผันแปรทางพันธุกรรมมากมายนะครับจนพัฒนาไปสู่การวิวัฒนาการได้นะครับอันนี้คือความสำคัญของการแบ่งเซลล์แบบ meiosis นะครับต่อมาก็จะเป็นการสรุปนะครับภาพรวมของแล้วก็ข้อเปรียบเทียบระหว่างไมโตซิสกับไมโอซิสนะครับดูจำนวนการแบ่งก่อนไมโตซิสนี่แบ่งทั้งหมด1ครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าไมโอซิสแบ่งทั้งหมด2ครั้งคือแบ่งเป็นไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2นะครับแล้วก็ส่วนจำนวนเซลล์ที่ได้คือตอนแรกเนี่ย1 mother cell ในกรณีของ meiosis ได้เป็น2 daughter cell แต่ว่าถ้าเป็น meiosis คือ1 mother cell ได้เป็น4 daughter cell นะครับข้อที่3ก็คือ meiosis เนี่ยสามารถมีคู่โฮโมโลกัสได้แต่ว่าเกิดการ synapsis กันไหมครับคือมาชิดกันไหมตอนช่วงโปรเฟสโฮโมโลกัสโครโมโซมมาชิดกันไหมไม่ชิดกันก็คือมันจะไม่มี synapsisนะครับ
ต่ว่าตัวของ Meiosis มันมี Synapsis ได้นะครับคือโครโมไกรท์โครโมโซมของ Meiosis เวลาแบ่งแบบ Prophase 1เนี่ยโครโมไกรท์โครโมโซมมันจะมาชิดกันหรือมี Synapsis กันผลจากการมี Synapsis หรือไม่มี Synapsis ก็คือเพราะฉะนั้น Meiosis มันก็จะเป็นไงครับไม่ Crossing Overมันไม่ชิดแล้วจะมาคอร์ดกันได้ใช่ไหมมันก็ไม่มันไม่ชิดกันมันก็ไม่ควรจะมาคอร์ดกันส่วนไมโอซิสก็จะมีคอร์ดซิงโอเวอร์ดังนั้นพันธุกรรมเป็นไงพันธุกรรมก็คงเหมือนเดิมนะแล้วก็เหมือนกันด้วยคือเซมเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกันส่วนพันธุกรรมที่ได้จากมาโอซิสนะครับก็คือต่างใช่ไหมต่างกันแล้วก็ต่างจากเดิมด้วยนะครับซึ่งข้อดีของไมโอซิสที่ได้พันธุกรรมเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็เหมือนกันเนี่ยประเด็นคือมันไม่กลายพันธุ์ไม่กลายพันธุ์ถึงแบ่งกี่ครั้งที่ไหนมันก็ได้ได้เซลล์ที่มีลักษณะเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าแบ่งแบบไมโทซิสแล้วได้พันธุกรรมไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นข้อเสียยกตัวอย่างเช่นพวกมะเร็งนะครับพวกแคนเซอร์คือเกิดจากตัวยีนบางอย่างมันผิดปกติไปมันเกิดมิวเทชันไปทำให้มันไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวได้มันก็จะแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับไอยีนที่มิวเทตไปที่ทำให้พันธุกรรมมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุต้นตอของมะเร็งนะครับแต่ว่าตัวไมโอซิสจากการที่พันธุกรรมที่ได้มันต่างจากเดิมเนี่ยข้อดีตัวนี้ก็คือช่วยส่งเสริมวัฒนาการนะครับซึ่งมาตาซิสก็ยังมีข้อดีอื่นๆก็คือมันจะแบ่งได้เร็วกว่าไมโอซิสแล้วก็ใช้ ATP น้อยกว่าแต่ว่าไมโอซิสเนี่ยมันจะแบ่งช้ากว่าเพราะขั้นตอนมันซับซ้อนกว่าแล้วก็ ATP ที่ต้องใช้เนี่ยเยอะกว่าแต่ถ้าพูดถึงในกรณีของจำนวนโครโมโซมจำนวนโครโมโซมผลที่ได้คือคงเดิมในกรณีของไมโทซิสคือ 2N ไปเป็น 2N แต่เป็นไมโอซิสก็คือลดลงครึ่งหนึ่งลดลงครึ่งหนึ่งคือจาก 2N ไปเป็น N นะครับซึ่งตัวอย่างการแบ่งแบบไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสเนี่ยพบได้ที่ไหนบ้างก็ดูในท่าถัดไปนะครับในกรณีของไมโทซิสนะครับก็คือจะเจอในกรณีของโซมาติกเซลล์ทั่วไปซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ยมีบทบาทในการเจริญเติบโตหรือช่วยในการซ่อมแซมก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะไมโทซิสแบบไหนได้อีกก็คือจะได้ในกรณีของการสร้างอสุจิแต่ไม่ใช่ของคนนะครับเพราะว่าคนการสร้างอสุจิเป็นหนักไมโทซิสจะเป็นการสร้างสเปิร์มของพวกผึ้งต่อแตนมดซึ่งสัตว์พวกนี้เวลาสเปิร์มของมันสร้างออกมาคือ
ถ้าเป็นเพิ่งต่อแตงโมอ่ะตัวโซมาติกเซลล์มันเป็นชุดเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับมันสมมติถ้ามันแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเหมือนคนเนี่ยมันก็จะเหลือเอ็นโซม2ชุดก็เป็นไม่ได้ถูกไหมครับมันก็เลยต้องใช้วิธีแบบไมโทซิสแทนนะครับนอกจากนี้ก็ยังเจอในการสร้างสุจิแล้วก็ไข่ในกรณีที่เป็นพวกพืชแล้วก็สาหร่ายก็จะใช้กระบวนการไมโทซิสเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับรวมไปทั้งรวมถึงการสร้างเอ็นโดสเปิร์มซึ่งก็คืออาหารเลี้ยงตัวอ่อนของพืชนะครับแต่ว่าเอ็นโดสเปิร์มตัวนี้มันจะมีทั้งหมด3นิวเคลียสใช่ไหมครับมันก็คือเป็นการแบ่งตัวแบบ 3N กลายเป็น 3N นะครับอันนี้คือตัวอย่างเซลล์ที่อาศัยกระบวนการไมโทซิสนะครับส่วนไมโอซิสก็คือเจอในพวกการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือการมีตัวเจเนซิสคือแต่เดิมโซมาติกเซลล์เรามี 2N ใช่ไหมครับก็สร้างได้เซลล์สืบพันธุ์ได้พวกแกมเมตก็คือมี N เดียวเวลาเฟอร์ติไลเซชันก็มาบวกกับของพ่อแล้วก็ของแม่ก็จะได้เป็น 2N ซึ่งก็เท่ากับจำนวนชุดของโซมาติกเซลล์เหมือนเดิมนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไมโทซิสกับไมโทซิสมันเหมือนกันก็คือตรงที่ว่ามันสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือจบสำหรับในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ